ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นโลกนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิติตราชาวพยาค่ะวันนี้17มกราคม2566นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศรัสเซียแล้วก็เบลารุสครับเริ่มการซ้อมรบร่วมกันตั้งแต่วันที่16มกราคมในประเทศเบลารุสแล้วก็จะไปสิ้นสุดเนี่ยครับวันที่1กุมภาพันธ์นะครับการซ้อมรบร่วมในครั้งนี้เนี่ยจุดความกังวลของยูเครนแล้วก็บรรดาชาติตะวันตกเนี่ยครับหวั่นว่ากองทัพรัสเซียนั้นอาจจะใช้เบลารุสในการโจมตีภาคพื้นดินต่อยูเครนครั้งใหม่การซ้อมรบร่วมของทั้ง2ชาตินั้นเนี่ยจะใช้ลานบินของเบลารุสทั้งหมดและจะมีการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันโดยทางการของเบลารุสเผยว่าการซ้อมรบทางอากาศในครั้งนี้จะเป็นการซ้อมป้องกันตนเองและก็ยืนยันว่าเบลารุสนั้นจะไม่เข้าร่วมสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับในขณะที่พาเวลมูราวิโกรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งเบลารุสก็บอกนะครับว่าเบลารุสนั้นยังจะคงใจเย็นต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปะทะพร้อมให้รายละเอียดถึงสถานการณ์ในพรมแดนระหว่างเบลารุสกับยูเครนทางตอนใต้ประเทศว่าไม่มีความสงบมากนักและยูเครนได้ทำการยั่วยุเบลารุสมาโดยตลอดในขณะที่ทางด้านมิคาอิลรัสวุสไซเยฟผู้ว่าการเมืองเซวัสโตโปในภูมิภาคไครเมียซึ่งถูกรัสเซียนั้นผนวกไปตั้งแต่ปี2014นั้นเนี่ยครับได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าล่าสุดนั้นระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียในเมืองดังกล่าวเนี่ยครับได้มีการยิงอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของยูเครนเนี่ยจำนวน7ลำตกในทะเลนะครับและระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองนั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดซึ่งสวนทางกับรายงานที่สื่อยูเครนนั้นรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยครับว่าได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นในเมืองเซวัสโตโปด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดครับ